ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นิวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาพูดถึงนักแสดงและนางแบบสาวเอเมตตูที่เป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลของคนเมียนมาขณะนี้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้นิวชาแนลและเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับเนื้อหาข่าวของกระแสความโด่งดังของโลกโซเชียลเกี่ยวกับนางเอกสาวเอเมตตูคนนี้นะคะคือเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาเอเมตตูนางเอกสาวคนนี้ได้ไปร่วมงานเดินพรมแดงการประกาศรางวัล Canel Plus Myanmar FG ซึ่งเป็นชุดราตรีที่เธอสวมใส่เข้าไปในงานซึ่งเป็นชุดนี้นะคะเป็นชุดที่มีการแหวกจนถึงหว่างขาท่อนบนนะคะจึงทำให้มีการเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับชุดราตรีชุดนี้ที่เธอใส่ไปเดินพรมแดงในงานประกาศผลรางวัลเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลของประเทศเมียนมาขณะนี้บางส่วนอาจจะคิดว่าเป็นการไม่เหมาะสมเป็นการเปิดเผยโชว์อวัยวะที่มากเกินงามไม่สมควรและบางส่วนก็อาจจะมีบอกว่าเป็นการที่เดินแฟชั่นเป็นการร่วมงานร่วมสมัยดังนั้นชุดที่แต่งกายไปจึงต้องให้เกียรติผู้ร่วมงานและแขกที่มาร่วมงานดังนั้นชุดนี้บางส่วนว่าเหมาะสมแต่บางส่วนคิดว่าการโชว์สัดส่วนเรือนร่างของร่างกายมากเกินไปซึ่งสังคมในวัฒนธรรมของประเทศเมียนมานั้นการที่ผู้หญิงโชว์สัดส่วนหรือร่างกายเนื้อหนังมังสามากเกินไปอาจจะเป็นการขัดต่อวัฒนธรรมการแต่งกายและประเพณีของคนในประเทศเมียนมานะคะและนอกเหนือจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับชุดราตรีที่เธอสวมใส่เข้าไปในงานแล้วนะคะชาวเน็ตบางท่านยังเกิดความสงสัยว่าการที่ชุดราตรีนั้นแหวกขึ้นถึงส่วนขาท่อนบนเกือบเห็นถึงอวัยวะเพศของเธอนั้นเธอได้มีการสวมใส่ชุดชั้นในหรือกางเกงชั้นในอย่างไรนะคะซึ่งสื่อหลายๆสื่อก็ออกได้นำภาพมาให้ชมว่าเป็นการสวมใส่กางเกงชั้นในอย่างไรดังนั้นคนเมียนมาหลายคนจึงเกิดการแชร์ภาพเกี่ยวกับชุดราตรีของเธอและชุดกางเกงชั้นในของเธอว่ากางเกงชั้นในแบบนี้มีด้วยหรือฉันเกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นแล้วเขาใส่กันยังไงใครทราบวิธีการสวมใส่ช่วยบอกฉันทีซึ่งปัจจุบันก็เป็นไวรัลและกระแสที่โด่งดังมากในโลกโซเชียลของประเทศเมียนมานะคะ